สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็ฝนตกค่ะไปใส่บ่ได้อีกแล้วค่ะทีนี้ก็เลยจะมาอ่านคำคมคมคำคำคมให้ฟังกันนะจ๊ะคำคมคมคำค่ะการสร้างสมาธิคือการข่มดวงจิตการฝืนใจจะสร้างความเข้มแข็งไปสู่ความนิ่งของสมาธิความสุขใจคือสมบัติชิ้นแรกของมนุษย์การรู้จักค่าของเวลาเพียง5นาทีทำให้แม่ทัพนำพลเข้าตีศัตรูแตกพ่ายจงระวังเรื่องสุขภาพดุจกำตันระวังหินโสโครกนาวาชีวิตจะถึงจุดหมายรีบลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเมื่อรู้สึกอิ่มและรีบมุ่งสู่โต๊ะทำงานจงทำงานให้มากไม่ว่าจะเป็นงานอะไรพยายามใช้สมองให้มากที่สุดแต่อย่าให้ฝืนสมองจนเกินไปพยายามอย่าวิตกทุกร้อนจงยิ้มเยอะให้แก่ความทุกข์โรงเรียนที่ต้องศึกษาอย่างหนักคือโรงเรียนแห่งความลำบากยากเข็ญโรคร้ายที่บั่นทอนอนาคตคือความลังเลไม่แน่นอนใจยิ้มไม่ต้องลงทุนแต่เกิดคุณอเนกอนันต์จงเป็นนายเหนืองานอย่ายอมให้งานเป็นนายชัยชนะที่งดงามที่สุดคือชัยชนะตนเองคำคมคมคำคมคำคำคมมันอาจจะบ่เสียบให้ฟังคำคมพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้จ้าขอบพระคุณ